วัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาครับท่านครับในสังคมเรานั้นนะครับยังมีผู้ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ยังมีผู้ที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้ยังประสบความเดือดร้อนมากมายทีเดียวนะครับและที่นี่นะครับที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยานะครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเคียนหมู่ที่1ตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับบ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดพะเยานะครับเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมนะครับช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและมีความเดือดร้อนและไม่สามารถพึ่งตนเองได้นะครับวัตถุประสงค์หรือบทบาทหน้าที่ของศูนย์นี้เป็นยังไงนะครับกระผมขอพาท่านไปพบกับท่านอนิราธิโนนนะครับท่านหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวครับสวัสดีค่ะดิฉันอนิราธิโนนค่ะเป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาค่ะหน่วยงานของเรามีภารกิจที่ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทนะคะซึ่งได้ก่อตั้งในจังหวัดพะเยาตั้งแต่ปี2540นะคะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการรับแจ้งเหตุปัญหาทางสังคมแล้วก็ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยผ่านสายด่วน1300ศูนย์ประชาบดีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะสำหรับในภารกิจที่สำคัญของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาของเรานะคะในภารกิจด้านที่2นี่ก็คือการเป็นสถานแรกรับสำหรับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546นะคะเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสมนะคะเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้หรือว่าเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะคะก็จะได้รับการดูแลโดยพนักงานคุ้มครองเด็กนะคะเจ้าหน้าที่พนักงานคุ้มครองเด็กนะคะโดยเฉพาะในบ้านพักเด็กของเราก็จะมีพนักงานคุ้มครองเด็กอยู่นะคะในการที่เด็กไม่สามารถจะอยู่ในครอบครัวหรือชุมชนได้เนี่ยเราก็จะให้เด็กเข้ามารับการดูแลในบ้านพักเด็กและครอบครัวของเรานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยบ้านพักเด็กของเราก็ได้ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะให้บริการผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัญหาอื่นๆนะคะเข้าพักในเป็นการพักชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหานะคะในบ้านพักเด็กและครอบครัวของเราซึ่งตอนนี้ก็มีที่พักที่พอสำหรับผู้ที่ประสบปัญหานะคะซึ่งจำนวนที่สามารถเข้าพักในบ้านพักเด็กของเราได้ก็50คนต่อคืนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กที่เข้ามารับการสงเคราะห์และก็คุ้มครองสวัสดิภาพในบ้านพักเด็กและครอบครัวของเราเนี่ยจะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอยู่ในบ้านพักเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะคะเพื่อประโยชน์ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเด็กนะคะให้เกิดเป็นสูงสุดของเด็กที่จะได้รับโอกาสสำหรับเขาต่อไปนะคะในส่วนภารกิจด้านที่3ก็เป็นเรื่องของการเป็นที่พักชั่วคราวนะคะสำหรับทุกคนนะคะที่ประสบปัญหาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไร้ที่อยู่อาศัยหรือว่าความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่กำลังมีจำนวนผู้ประสบปัญหาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะในจังหวัดพะเยาของเราเราก็ได้จัดที่พักอาศัยให้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีทีมสหวิชาชีพที่เข้ามาทำงานร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็วางแผนในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาที่อยู่ในความดูแลของเรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้พี่น้องที่อยู่ในจังหวัดพะเยาหรือว่าพี่น้องจากจังหวัดอื่นๆที่ประสบปัญหาทางสังคมในจังหวัดพะเยาเนี่ยก็สามารถเข้ารับบริการได้นะคะโดยท่านสามารถที่จะแจ้งผ่านศูนย์ประชาบดีสายด่วน1300ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราจะมีนักสังคมสงเคราะห์มีนักจิตวิทยาแล้วก็นักพัฒนาสังคมที่คอยให้คอยรับแจ้งนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ท่านตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อยากจะให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาของเราเป็นที่พึ่งหรือว่า
ป็นที่พักที่ท่านจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะขอให้เป็นบ้านของทุกคนในจังหวัดพะเยานะคะเป็นไงบ้างครับท่านครับท่านได้ฟังภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาจากหัวหน้าอนิราธิรนไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยานะครับเพิ่งได้ก่อตั้งและก็ย้ายสถานที่มาอยู่ที่บ้านเมื่อเคียงหมู่ที่1ตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเป็นบ้านพักเด็กที่ใหม่เอี่ยมนะฮะท่านคงจะอยากจะชมสถานที่นะครับของบ้านพักเด็กนะครับเราจะไปกับหัวหน้าอนิราธิรนนะครับไปทัวร์ตรงมุมต่างๆครับเชิญนะครับคือที่ตั้งของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยานะคะตั้งอยู่เลขที่29หมู่1ตำบลไม่เคียงตำบลบ้านที่เคียงเหนือตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเดี๋ยวเชิญข้างในเลยค่ะแนะนำตรงนี้นะคะเมื่อทุกคนมาที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาเนี่ยเราจะมีห้องแรกรับนะคะสำหรับพูดคุยก่อนที่จะมีการทำงานร่วมกันนะคะห้องนี้จะเป็นห้องพิเศษนะคะซึ่งจะเป็นห้องที่มี2ด้านตรงกลางข้างในเนี่ยจะมีกระจกกั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่สังเกตพฤติกรรมเนี่ยก็จะอยู่ด้านโน้นสำหรับเด็กก็จะอยู่ห้องนี้นะคะซึ่งเราจะเปิดให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างสบายนะคะไม่มีใครรบกวนแต่ว่าเราจะมีกล้องวงจรปิดที่แอบอยู่นะคะเพื่อสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่มีระหว่างพูดคุยนะคะเพื่อการประเมินสภาวะเบื้องต้นนะคะที่เราจะได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กนี่คือห้องแรกรับนะคะด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นฝ่ายต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเราเรียกว่าวิชาชีพต่างๆนะคะฝ่ายแรกก็เป็นฝ่ายพัฒนาสังคมเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของงานเครือข่ายในครอบครัวชุมชนนะคะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะดูแลกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมนะคะแล้วก็ฝ่ายต่อไปเป็นฝ่ายสวัสดิการสังคมนะคะซึ่งจะดูแลในเรื่องของผู้รับบริการที่เข้ามาอยู่ในบ้านพักเด็กและครอบครัวจะเป็นของเราตามกระบวนการของแต่ละพระราชบัญญัตินะคะแล้วก็สุดมุมสุดก็เป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะที่จะดูแลอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายต่างๆที่จะทำงานแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นมุมที่มาใช้ผลิตสื่อหรือว่าพิมพ์งานเป็นมุมธุรการก็ว่าได้นะคะแล้วก็ห้องในสุดนะคะเป็นห้องของหน้าบ้านทั้งติดหน้าห้องตัวจำเป็นก็อยากเรียนเชิญท่านไปเยี่ยมมุมศูนย์ประชาบดี1300ที่รับแจ้งปัญหาสังคมและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมศูนย์ประชาบดี1300ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมที่รับแจ้งตลอด24ชั่วโมงค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ผัดเปลี่ยนกันมารับผิดชอบในการรับโทรศัพท์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้จัดเตรียมข้อมูลซึ่งอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะคะให้คำปรึกษาในทุกเรื่องนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับผู้ที่โทรเข้ามาใช้บริการ1300นะคะบริการ24ชั่วโมงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เครือข่ายของเราที่มาทำกิจกรรมธรรมชาติบำบัดให้กับเด็กนะคะแล้วก็ได้มาจัดสวนซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยเรียกว่าสวนอิเคฮานะนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวนหย่อมที่สร้างความสบายใจให้กับผู้ที่มารับบริการของเราที่นี่นะคะก็ต้องขอบคุณเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของเราห้องนี้นะคะเป็นห้องเรียนรู้ซึ่งเป็นห้องสำคัญที่เราจัดกิจกรรมสำหรับผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาของเรานะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ใช้มากที่สุดห้องนี้นะคะเราเรียกว่าห้องเรียนรู้สำหรับผู้ที่มารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวของเรานะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่นั่งประจำอยู่ที่นี่นะคะที่จะคอยดูแลเด็กซึ่งเด็กจะมีกิจกรรมหรือผู้ใหญ่ก็จะมีกิจกรรมที่นี่นะคะสิ่งที่เราจะให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้ก็คือการที่จะบอกว่าเขา
จะได้รับการช่วยเหลือแล้วมีขั้นตอนอย่างไรนะคะที่จะเข้ามาในบ้านพักเด็กแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือการบอกถึงสิทธิ์ของผู้รับบริการนะคะว่าเขามีสิทธิ์อะไรในการรับบริการแล้วก็สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะมีนะคะแล้วก็มีข้อปฏิบัตินะคะข้อปฏิบัติที่เข้ามาอยู่ที่นี่จะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดระเบียบชีวิตการมีข้อปฏิบัติสำหรับการอยู่ร่วมกันนะคะแล้วสำคัญที่สุดก็คือการที่เรามาอยู่ร่วมกันซึ่งมีหลากหลายปัญหาเนี่ยเราต้องมีข้อห้ามนะคะข้อห้ามซึ่งมีให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่เพื่อที่จะให้เขาอยู่ด้วยกันด้วยสันตินะคะแล้วก็กิจกรรมที่นี่เนี่ยเราจะมีโฮมรูมนะคะโฮมรูมนี่ก็จะมีประชุมก่อนนอนนะคะหรือว่าตอนเช้านะคะก็จะมีตารางกิจกรรมของเราให้กับทุกคนได้เห็นนะคะว่าเขาจะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วมมีอะไรบ้างสำคัญที่สุดก็คือก่อนเข้านอนนะคะก่อนเข้านอนเนี่ยทุกคนก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะเข้านอนเพราะว่าทุกคนเนี่ยประสบปัญหาในสังคมมาเราก็อยากให้เขานอนหลับสบายนะคะวิธีการหนึ่งที่เราจัดก็คือการจัดเตรียมความพร้อมในก่อนเข้านอนก็คือการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะคะก็จะให้เขาได้ฝึกสมาธินะคะเพื่อจะให้ได้นอนหลับสบายสำคัญที่สุดของเราที่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็คือเราจะให้เขาสบายใจที่สุดแล้วก็เปิดปัญหาทุกอย่างกับเรานะคะเพื่อที่ทีมงานของเราเนี่ยรวมทั้งทีมสหวิชาชีพเนี่ยจะได้วางแผนจัดบริการให้เขาได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะก็มุมที่ท่านเห็นตรงนี้นะคะตอนกลางวันเนี่ยเราจะให้เขามามีโอกาสได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของการอ่านหนังสือการเล่นเกมเล่นดูวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอที่เรามีบทเรียนนะคะบทเรียนในเรื่องของการป้องกันการถูกล่อลวงนะคะการรักษาสุขภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็จะมีวิดีโอที่จะฉายให้เป็นระยะให้เด็กได้เรียนรู้นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องสำคัญแล้วก็ใช้เวลามากที่สุดค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเป็นห้องพยาบาลด้วยนะคะก็จะมีตู้ยาแล้วก็มีเตียงนอนสำหรับพักให้กับผู้ที่เจ็บป่วยนะคะในกลางวันเนี่ยเราจะไม่เปิดห้องนอนนะคะเราก็จะมีห้องพยาบาลให้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะให้คำปรึกษานะคะซึ่งจะมีนักจิตวิทยาที่มาทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษานะคะสำหรับผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจอมเทียวของเรานะคะในการทำงานเนี่ยเราจะมีการประเมินสภาวะเป็นระยะนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยขั้นตอนในการประเมินเนี่ยเราจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะประเมินร่วมกับทางโรงพยาบาลพะเยานะคะซึ่งมีแผนกจิตเวชอยู่เนี่ยเราก็จะถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินจากนักจิตวิทยาคลินิกที่โรงพยาบาลพะเยานะคะตรงนี้ก็เป็นเรือนโภชนานะคะที่จะเป็นแผนกที่จัดทำจัดเตรียมอาหารให้กับผู้รับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวของเราวันละ3มื้อสำคัญที่เราให้ความสำคัญและความสนใจแก่ผู้ที่มาใช้บริการในเรื่องของอาหารเนี่ยคือเราอยากจะเน้นให้เขาได้เห็นถึงคุณค่าของอาหารนะคะได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมกว่าที่เราจะได้มารับประทานอาหารร่วมกันนะคะก่อนรับประทานอาหารเนี่ยเราก็จะให้เขาท่องนะคะให้เขาอ่านพร้อมกันนะคะเป็นบทท่องก่อนรับประทานอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าจะสามารถช่วยให้เขาได้เห็นถึงคุณค่าของการรับประทานอาหารนะคะก่อนที่จะได้อาหารมารับประทานเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วคนเรารับประทานอาหารแล้วเนี่ยควรจะต้องทำใช้ประโยชน์จากอาหารในร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีบทสวดให้บทท่องจำให้กับเด็กตรงนี้ก็จะเป็นห้องพยาบาลนะคะ
งนี้เป็นแปลงเกษตรเล็กๆนะคะซึ่งเราใช้ประกอบกับการจัดกิจกรรมเป็นธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าการที่ผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาตินะคะแม้แต่ได้เดินบนหญ้าหรือบนดินเนี่ยก็สามารถผ่อนคลายได้นะคะแล้วก็การที่เราปลูกพืชผักพวกนี้เนี่ยเราก็อยากจะสอนเขาว่าที่ไหนก็ได้นะคะที่เราปลูกอาหารกินเองได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นพืชผักที่เราสามารถกินได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนเรือนนอนของผู้รับบริการในบ้านพักหรือครอบครัวส่วนพยาของเรานะลองไปดูข้างในค่ะในส่วนเรือนนอนของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยานะคะก็จะแบ่งส่วนที่อยู่ด้านล่างก็จะเป็นเรือนนอนของเด็กชายนะคะแล้วก็ครอบครัวส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะมีห้องนอนของหญิงนะคะเป็นส่วนห้องนอนของผู้หญิงแล้วก็ของส่วนเครือข่ายของเราที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็อยากจะแวะพักนะคะยังไม่เข้าบ้านเนี่ยเราก็เปิดให้นะคะเปิดให้บริการสำหรับเครือข่ายของเราค่ะตรงนี้ก็จะมีเตียงจัดเตียงไว้ให้แล้วก็ในห้องสำหรับเด็กเนี่ยเราจะไม่มีปลั๊กนะคะเราก็จะปิดปลั๊กทุกอย่างซึ่งเพื่อความปลอดภัยของเด็กนะคะส่วนของเครือข่ายเราก็จะกันออกมาเป็นพื้นที่เฉพาะนะคะที่ไม่ได้เข้าไปปะปนกับผู้รับบริการส่วนอื่นๆของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราระมัดระวังนะคะว่าผู้ที่มารับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวของเราเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองนะคะแล้วก็จะไม่มีใครที่เข้ามาได้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คุ้มครองสิทธิ์ของเขาด้วยนะคะสิทธิ์ที่เขาจะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าอยู่ที่นี่นะคะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของสำนักงานของเราเหมือนกันนะคะที่เราจะใช้สำหรับการทำงานร่วมกับเครือข่ายนะคะทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านเด็กสตรีแล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีบริการทั้งอาหารว่างแล้วก็จัดห้องน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องประชุมที่จะรองรับการประชุมของเครือข่ายสำหรับการห้องประชุมก็เราสามารถประชุมได้ถึง100คนนะคะในการเข้ามาใช้แต่ละครั้งสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรากันไว้ให้สำหรับเครือข่ายแม่หญิงพะเยานะคะมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการดำเนินงานกลุ่มนะคะเนื่องจากว่าเครือข่ายแม่หญิงพะเยาเนี่ยได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่เป็นส่วนที่จะมาร่วมงานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการพัฒนาสตรีจังหวัดที่ได้มาใช้เป็นสถานที่ดำเนินงานก็สามารถเข้ามาใช้ได้ทุกเมื่อเพราะว่าห้องนี้เราประยุกต์ให้กับเครือข่ายเลยนะคะก็มันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันสำหรับพี่น้องชาวพะเยาด้วยค่ะท้ายสุดนี้ทีมงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาพร้อมทั้งเครือข่ายทุกภาคส่วนก็มีความยินดีที่จะให้บริการกับทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านได้มาใช้บริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาของเราได้โดยท่านสามารถเดินทางมาด้วยตนเองก็ได้นะคะถ้าท่านอยากจะมาเยี่ยมเราด้วยก็เลขที่29หมู่ที่1บ้านห้วยเคียนเหนือตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาของเราค่ะตั้งอยู่ห่างจากสารกลางจังหวัดพะเยาไปทางทิศเหนือนะคะเส้นทางไปจังหวัดเชียงรายประมาณ6กิโลนะคะหรือว่าท่านจะแจ้งมาทางโทรศัพท์ก็ได้จำง่ายๆก็คือศูนย์ประชาบดีโทร1300นะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานนะคะ054 445 223